ผมทำหนังสือเรื่องนี้เนี่ยในช่วงประมาณปี2525ถึง35ใช้เวลาประมาณ10ปีผมยังคิดเอ๊ะผมมาทำหนังสือเรื่องนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าคนต้นเหตุน่าจะเป็นชาญวิทย์เกษตรศิริชาญวิทย์เขาเป็นคนชวนผมนะครับว่าเออนักเรียนไปดูที่ว่า2425มันมีพรมแดนความรู้อย่างไรผมเขียนบทความแรกมิถุนายนปี2525แล้วก็ผมก็เข้าไปอยู่ในข้อโต้เถียงซึ่งผมเบื่อมากโดยเฉพาะข้อโต้เถียงระหว่างพวกคณะราษฎรกับคณะเจ้าผมพูดตรงๆว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยบอกความจริงไม่หมดพูดเฉพาะสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ไม่พูดอีกฝักเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องอีกฝ่ายไม่ยอมพูดเช่นพวกคณะเจ้าจะพูดถึงเรื่องการเตรียมการรัฐธรรมนูญในพวกนี้จริงสุขวัญก็จะพูดถึงเรื่องนี้พวกคณะราษฎรก็จะยกย่องหลายเรื่องในเกินเหตุยกตัวอย่างนะที่ผมช็อกผมบอกใครคือคนที่วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรกใครนะใครเป็นคนเขียนข้อบ่งเศรษฐกิจไทยฉบับแรกที่สุดอันนี้นะคือความเท็จเพราะคือผมเองยังหนีจากคณะรัฐศาสตร์ไปอยู่อักษรศาสตร์จุฬาด้วยเหตุที่ผมเบื่อความเท็จความจริงที่มันเลอะเทอะผมไปอยู่อักษรศาสตร์จุฬาต้องขอบคุณอาจารย์ทิติมาพิทักษ์ไพรวันซึ่งรับผมไปอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วคนที่ให้ความรู้ผมมากคืออาจารย์รัฐวงศ์พงษ์สมุทรกับอาจารย์ฉลองสุนทรวณิชผมก็ไปขอจดหมายเหตุอย่างที่สิโรธพูดผมก็ไปต้องขอจดหมายเหตุกันและอ่านรายงานประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันคือไม่ออกมาหนังสือกันถ้าอ่านหนังสือกันแล้วจะรู้ว่าคนที่เขียนข้อโครงเศรษฐกิจเข้าสภาคนแรกชื่อ ชื่อมังกรสามเสนไม่มีลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วไม่มีความจำเรื่องพวกนี้เหลืออยู่เลยในประวัติศาสตร์ของไทยเหมือนที่อาจารย์จตุรีพูดถึงธีรศรีคนเดียวนะคล้ายๆอาการแบบนี้คนไทยที่ชอบแห่แหนยกย่องคนบางคนเกินเหตุถามว่ามังกรสามเสนคือใครคนนี้คือวีรบุรุษในดวงใจของผมคนหนึ่งในหนังสือมังกรสามเสนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1 ใน 70 คนนะครับเป็นส.ส.รุ่นแรกที่มาจากการแต่งตั้งมี3 คนซึ่งผมเองผมสนใจมังกรสามเสนอีกคนหนึ่งชื่อมานิดวสวัตอีกคนหนึ่งชื่อสุนชัยอุตตะกูล3 คนที่ผมสนใจมากผมเองเข้าไปคลุกคลีกับพวกคณะราษฎรไปพบไปงานนานาชาติแต่พูดด้วยความเคารพนะครับตราบจนปัจจุบันนี้ไม่เคยมีงานวิจัยเรื่องคณะราษฎรแม้แต่ชิ้นเดียวเราอยู่กับอะไรผมไม่เคยเห็นหนังสือเลยว่าคณะราษฎรคือใครคือคณะราษฎรประกอบด้วยใครบ้างทำอะไรบ้างแล้วพวกเรามีแนวโน้มอย่างหนึ่งเอาคณะราษฎรไปเท่ากับปีดีมนุษย์มันเป็นได้ยังไงที่คุณไม่นับหลวงพี่บูสุพรรณเลยนะเขาบอกว่าคณะราษฎรคือหลวงพี่บูสุพรรณหลายคนโกรธมากโกรธจริงว่าทำไมเอาคณะราษฎรไปยกให้หลวงพี่บูสุพรรณได้ล่ะคณะราษฎรคือปีดีไม่ใช่อาจารย์ปีดีเป็นเสี้ยวเดียวทั้งหมดขององค์คณะทำไมไม่ทั้งพยาประหุนล่ะความจริงคนที่เป็นแกนกลางวิ่งติดต่อประสานงานในคณะราษฎรในการประชุมทุกครั้งเนี่ยคือประยูรประมวลมนตรีเราก็ไม่นับประยูรหาว่าประยูรพวกทรยศประยูรกระด้างกระดาประยูรมีรถเทอะเลยแต่ประยูรถ้าไม่มีประยูรไม่มีแน่ผลโยธินก็ไม่มีคณะราษฎรพวกเราชอบทำอะไรเกินเหตุจะเรียกที่จัดการจัดตีบอกโอเวอร์รีแอคชั่นโอเวอร์representative จะทำอธิบายให้มันใหญ่โตเกินเหตุซึ่งมันไม่ใช่เป็นความจริงผมเองเนี่ยนะครับไปเรียนที่คณะสอนศาสตร์จุฬาผมอยากขอที่อ่านหนังสือผมก็บอกนะครับหนังสือเล่มนี้อ่านยากผมตั้งใจทำให้อ่านยากไม่ได้ตั้งใจเขียนง่ายเลยเพราะว่าผมเบื่อหน่ายมากกับทั้งนักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์ความจริงถ้ามีเวลาผมจะทำให้ยากกว่านี้เพราะในเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทำไมเป็นอย่างนั้นผมอยู่อักษรศาสตร์จุฬาปี24จบ28ปี28ผมไปอยู่เชียงใหม่ความจริงต้องบอกผมเป็นคนโชคดีนะครับที่มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่นั่งคุยกันสนิทสนิทอยู่หลายคนทั้งรุ่นพี่รุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นลูกศิษย์ลูกหารุ่นน้องนะครับความจริงตอนอยู่อักษรศาสตร์จุฬาก็กลุ่มหนึ่งแต่ผมก็คนที่ช่วยผม
มากทำให้ผมทะลุเรื่องทั้งหมดได้คือต้องนั่งคุยกันในที่เกี่ยวสิวงตั้ง3ปีเป็นคนที่เก่งจริงๆในการตั้งคำถามเวลาตั้งปุ๊บแล้วผมก็ต้องเป็นหาคือพวกเราชอบอยู่กับคอนเซ็ปต์ที่ซีโร่พูดอย่างตัวอย่างเช่นโครงเรื่องปฏิวัติ15เนี่ยมันมี2ปีใหญ่ๆปีนึงจะบอกจริงสู่ก่อนหาแต่อีกปีนึงจะพูดว่าเป็นการปฏิวัติที่ยังไม่เสร็จไม่สมบูรณ์หรือไม่สำเร็จไม่เสร็จสิ้นที่มี2ปี2ปีนี้มีอิทธิพลมากผมว่ายิ่งกว่าพวกเชียร์คณะราษฎรเชียร์คณะราษฎรเป็นพวกจิ๊บจ้อยมากเลยนี่ใช่ไหมแต่ผมว่าผมเผชิญหน้าในทางวิชาการกับพวกสำนักที่บอกว่า unfinished revolution มากคนหนึ่งคือชาติทิพย์ตั้งสุภาชาติทิพย์ตั้งสุภานี่เป็นปรมาจารย์ใหญ่เป็นคนที่ผมเคารพมากพวกฝ่ายซ้ายทั้งหมดเนี่ยจะต้องบอกว่าการปฏิวัติ45ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จสิ้นการปฏิวัติยังตกค้างอยู่เพราะว่ากระดุมทียังไม่ใหญ่พอมาเที่ยวนี้พวกนักกฎหมายบอกว่าปฏิวัติ245ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะยังไม่ชำระสัญญาองค์กรตุลาการเรื่องคดีเหมือนกันแล้วพูดก็สรุปดีนะครับผมให้ความรู้สึกว่าผมอยู่หน้าตอนปะทะกับฉัตรทิพย์ในสมัยปี25 26 27อย่างเงี้ยกรุงพีคือใครอาจารย์ฉัตรทิพย์ณสุภาเนี่ยซึ่งแล้วก็คณะเศรษฐศาสตร์การเมืองทั้งกลุ่มเลยนะครับทั้งตุลาพยายามยืนยันว่าพวกกระดุมพีเก่าที่มาจากเจ้าภาษีแน่พอเนี่ยล้มละลายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่มีกำลังปฏิวัติอาจารย์จัดทิพย์เนี่ยไปพบอาจารย์ปรีดีที่ปารีสถามว่าท่านอาจารย์ปรีดีครับท่านอาจารย์ปรีดีกับคณะราษฎรเนี่ยมีความสัมพันธ์กับตังซึมเม้งหรือเปล่าอาจารย์ปรีดีเทศกลับมาอีก5หน้ากระดาษกระดุมพีคืออะไรตังซึมเม้งคือใครทำไมคณะราษฎรก็ไม่เกี่ยวข้องคำตอบคือไม่เกี่ยวข้องกับพวกในทุนคนจีนเลยแสดงว่าพวกในทุนคนจีนก็ดีในทุนเก่าก็ดีเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการปฏิวัติ245แต่ถ้าผมพบอาจารย์ปรีดีซึ่งตัวเองผมไม่มีโอกาสพบผมต้องถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เกี่ยวข้องอะไรกับมังกรสามเฉดครับท่านอาจารย์เกี่ยวข้องกับซุ่มใช้ภูตระกูลอย่างไรท่านอาจารย์ไปเกี่ยวข้องกับมานิดวสุวัตคนจริงที่อาจารย์ถ่ายรูปเมื่อกี้นะสีกรุงภาพยนตร์คือของตระกูลวสุวัตเลยตรงนี้โรงภาพยนตร์สีกรุงหนังสือพิมพ์สีกรุงเป็นของตระกูลวสุวัตซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทั้งคู่เนี่ยพูดความจริงไม่หมดคือบอกอะไรครึ่งๆกลางๆางบอกเฉพาะที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็จะพูดไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่พูดในความเห็นของผมนะครับก็ผมถือว่าเรื่องนี้จบไปแล้วผมเขียนงานชิ้นนี้เสร็จเมื่อปี2535แล้วหลังจากนั้นผมก็คิดว่าเออน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขอีกแต่ผ่านมา18ปีผมก็คิดว่าไม่มีคนทำงานใน18ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ผมพิมพ์2535มาแล้วเนี่ยมีคนวิจารณ์ผมเยอะนะครับทั้งลูกศิษย์ลูกหาความจริงผมก็ขอบคุณรัตพลศิริโรจน์หลายคนแล้วคนที่วิจารณ์ผมดีมากจำนวนหนึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ไกรเรโนสแมทธิวโคเพลนผมได้รับคำวิจารณ์จากพวกฝรั่งหลายคนคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งคือโยชิฟิมิธรรมดาที่เกียวโตอากิระซูเรโรที่โตเกียวคนพวกนี้เขาอ่านหนังสือผมอยู่เขาก็ตั้งคำถามมาสารพัดซึ่งบางเรื่องที่ผมก็ตอบไม่ได้มีหลายเรื่องที่ผมยังไม่ได้ทำพูดจริงๆถ้าพูดแบบเครกเรโนอาจารย์เครกบอกว่าทำไมนักเรียนไม่ไปดูเรื่องขบวนการของพระด้วยนะว่าพระเคลื่อนไหวยังไงผมไม่ได้เก็บข้อมูลเรื่องพระผมนี่พูดตรงๆนะครับเรื่องพระที่ผมไม่เก็บเลยทำไมนักเรียนไม่ไปเก็บข้อมูลเรื่องคนจีนด้วยล่ะความจริงเรื่องทั้งหมดนี่ไม่มีเรื่องคนจีนอยู่ในหนังสือผมเรียกว่ายิ่งคนจีนที่มาจากสายคอมมิวนิสต์แท้ๆผมยอมแพ้เพราะผมอ่านสตรีมไม่ได้ผมก็เลยไม่รู้จะเก็บข้อมูลยังไงผมไปอ่านเข้าออดิโอไมเอ็ดก็อ่านนะภาษาจีนผมก็ยกของขาวไม่รู้จะอ่านยังไงก็เลยไม่เขียนเรื่องการเคลื่อนไหวของคนจีนคนจีนมี2กลุ่มนะครับคนจีนคอมมิวนิสต์กลุ่มหนึ่งคนจีนก๊กมินตั๋งกลุ่มแล้วคนจีนทั้ง2กลุ่มนี้เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างรุนแรงมากปฏิวัติ75นี่ก็แจกไปปลิวว่าถล่มคณะราษฎรตั้งแต่แรกแล้วความจริงมีการเคลื่อนไหวก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยยุคหน้าแล้วผมก็ไม่ได้ทำนี่ครับนี่ก็เป็นข้อบกพร่องของผมอยู่ผมไม่ได้ทำเรื่องกรรมกรไม่ได้ทำเรื่องคนจีนวันนี้ก็ไม่ได้ทำเรื่องศิลปะที่จันทร์ชติทำผมก็ไม่ได้ทำเรื่ององค์กรตุลาการคือไม่ได้ทำหลายเรื่องที่หลายคนก็เรียกร้องอยู่แต่ถ้าผมทำอย่างนั้นเนี่ยหนังสือมันจะไม่กลายเป็น500หน้ามันจะคงสักพันหน้า
ผมไปขอจดหมายเหตุแห่งชาติผมก็ไปนั่งอ่านพอผมเจอฎีกาเนี่ยผมตกใจมากว่ามันมีฎีกาแบบนี้ได้เนี่ยผมเจอถวัติพิจิเดชเจอนรินทร์ภาสิทธิ์เขียนพันโพคาคนพวกนี้เป็นคนที่อยู่ในดวงใจของผมจริงๆและสิ่งที่ผมทึ่งคือว่าแถลงการณ์ของคณะราษฎรจำนวนมากทีเดียวที่อาจารย์ปรีดีเขียนเนี่ยไปก๊อปปี้คำเหล่านี้มาใช้เข้าใจไหมครับประเทศนี้ปกครองอย่างหลอกลวงเอาราษฎรเป็นทาสคำเหล่านี้ไม่ใช่คำที่อาจารย์ปรีดีคิดเองนะครับอยู่ในฎีกาเนี่ยก่อนปฏิวัติตั้ง 4-5 ปีมันแปลว่าอะไรล่ะฎีกาพวกนี้เนี่ยบางส่วนมันจะต่างจังหวัดด้วยมาจากพิษณุโลกต้นตำรับฎีกานะครับพิษณุโลกอยุธยาฉะเชิงเทราผมเองไม่เรื่องที่เป็นมิติใจนะครับเรื่องชนชั้นนำที่มาจากต่างจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิวัติท้องถิ่นนะอย่าไปคิดว่าคณะราษฎรเป็นปีกเดียวกันทั้งหมดสั้นๆใช่ไหมครับว่าอย่าไปคิดว่าคณะราษฎรเป็นปีกเดียวกันทั้งหมดช่วงหลังๆนี่ผมมีโอกาสพบหลายคนน้องชายของคุณสมนุนทุลารักษ์ชื่อคุณกระจ่างทุลารักษ์ตระกูลทุลารักษ์เป็นตระกูลที่มาจากฉะเชิงเทราและตระกูลคุณสมนุนก็หลายน้องชายกระจ่างด้วยแล้วก็สิงห์วีระวัยทยะหลายคนนี่คือพวกซ้ายสุดๆในคณะราษฎรคณะราษฎรมีทั้งปีกซ้ายสุดแล้วปีกขวาสุดผมว่าเราอย่าไปรังเกียจว่าประยุทธ์ประมุขมันดีไม่ใช่คณะราษฎรเลยถึงคุณเราจะไม่ชอบก็ตามแต่พูดแบบนี้เนี่ยสามสิบแต่ปีดีจะโกรธมากพี่บูลคือคณะราษฎรรับไม่ได้คือพวกเราจะพยายามเอาดันปีดีจะเป็นคณะราษฎรให้ได้ทั้งหมดซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่คณะราษฎรคือทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงแล้วข้อจริงๆเวลาเขามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วผมคิดว่าเขามีข้อจำกัดมากข้อจำกัดในเรื่องอย่างเช่นปัญหาเรื่องอาจารย์ที่อาจารย์วรเจตพูดอาจารย์ปิยบุตรพูดเนี่ยว่าทำไมไม่ไปแก้ไของค์กรตุลาการผมนั่งคิดดูซึ่งจริงเหมือนกันว่าทำไมไม่ทำแต่คำถามคือในคณะราษฎรมีใครที่รู้เรื่องการปฏิรูปองค์กรตุลาการมันไม่มีคนเราเรียกร้องในสิ่งต่ออดีตในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องมันจบไปแล้วผมเองเห็นแย้งทั้งสองพวกผมถือว่าการเป็นรัฐมนตรีท่านจบสิ้นไปแล้วจบสิ้นไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอระบบการเมืองของมันยุบคงตัวอยู่ในวงจบทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่มาสร้างใหม่ทั้งสิ้นคนแต่ละกลุ่มก็สร้างตำนานของตัวเองขึ้นมาคนแต่ละกลุ่มก็สร้างศัตรูของตัวเองขึ้นมาแล้วก็พยายามมาถ้าสนุกดีนะครับผมก็เฝ้าดูแต่ผมไม่มีปัญญาไม่มีพละกำลังที่จะดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะครับต้องขอย้ำนะครับผมเองเป็นคนแรกที่ใช้คำว่าสยามผมไม่อยากเรียกการปฏิวัติครั้งนี้เป็นการปฏิวัติของประเทศไทยเพราะตอนนั้นประเทศไทยยังไม่เกิดประเทศไทยเกิด2482อีกตั้ง7 ปีให้หลังเพราะว่าการตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการของคนหลากหลายชาติพันธุ์มันเป็นเพราะว่าการของสยามซึ่งไม่มีเอกราชสมบูรณ์ปฏิกิจันชาติพูดน่าสนใจพวกคณะราษฎรบางปีพยายามยืนยันว่าประเทศสยามไม่มีเอกราชสมบูรณ์เพราะเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคำอธิบายแบบนี้เนี่ยหลายคนรับไม่ได้เพราะทุกคนพยายามยืนยันว่าเรามีเอกราชมาโดยตลอดไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไหนคือพูดเรื่องเดียวกันพูดละเรื่องเลยนะครับพูดละเรื่องเลยแล้วผมเองสนใจข้อขัดแย้งเหล่านี้ในเชิงของความคิดข้อโต้แย้งในระหว่างกลุ่มต่างๆแล้วก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงผมถือว่าการปฏิวัติที่นี้จบไปแล้วที่เหลือการตีความเป็นเรื่องของทุกคนใครจะชอบรสนิยมอย่างไรก็เชิญตามสบายผมไม่ขัดข้องใครจะเป็นซ้ายก็ให้มันซ้ายสุดๆแล้วกันให้ขวาก็ขวาสุดๆความจริงมันเป็นของทุกคนฮิสตรีเป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นสมบัติของคนใดคนหนึ่งประวัติศาสตร์เป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งผมยินดีนะครับขอบคุณคุณธนพลที่เสียเงินเสียทองในการพิมพ์หนังสือเรื่องนี้และเป็นหนังสือที่อ่านยากมากผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้อ่านหรอกครับเพราะอ่านแล้วจะไม่รู้เรื่องผมยืนยันไว้ซีโร่เนี่ยเขาพยายามไปนั่งอ่านพอเขาพูดลึกไปทุกคนก็จะเริ่มไม่รู้เรื่องไปตามลำดับต้นมันลงก็ไปยุ่งเกี่ยวกับข้อที่จริงผมพยายามจะจัดการกับเรื่องข้อเท็จจริงให้มากที่สุดผมไม่อยากพูดอะไรลอยๆ
ยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะบอกว่าปรีดีพนมยงค์ในเชิงของความคิดความอ่านของประชาชนเนี่ยก็เผื่ออาจารย์ปรีดีนะสิโรจน์ตั้งคำถามนี้คนสมัยนั้นอ่านหนังสือสักเท่าไหร่อันนี้ก็พูดไปเองคุณไม่ดูจำนวนพิมพ์ของหนังสือพิมพ์หรอกเวลาคุณจะบอกคนไม่อ่านหนังสือคุณต้องถามว่าเวลาหลวงพิจิตรพิมพ์หนังสือแต่เล่มละจำนวนพิมพ์เท่าไหร่อาจารย์เดี๋ยวนี้พิมพ์พันเล่มเลยกว่าจะขายหมดก็3ปีหนังสือขายไม่ได้คนไม่อ่านหนังสือหลวงพิจิตรพันเล่มปีเดียวหมดปีเดียวหมดแล้วหลวงพิจิตรวรรณการไม่ใช่พิมพ์หนังสือครั้งละพันนะครับครั้งละ 3,000 เล่มผมยังสงสัยเลยว่า 3,000 เล่มมันขายใครเนี่ยเอาไปทิ้งน้ำหรือเปล่าหลวงพิจิตรวรรณการถ้าทิ้งน้ำแสดงว่าลงพิมพ์กันต้องแย่งแน่เลยคุณโรจน์แล้วลงพิมพ์นิติสารของอาจารย์ปรีดีล่ะประชาชนสมัยนั้นมีลงพิมพ์ของตนเองนะครับอาจารย์ปรีดีมีลงพิมพ์ของตัวเองชื่อว่าลงพิมพ์นิติสารพอเปลี่ยนแปลงการปกครอง245แล้วอาจารย์ปรีดียกเครื่องพิมพ์ลงพิมพ์เนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์อาจารย์เหลืองเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพิมพ์ติ้งเนี่ยเป็นเรื่องการพิมพ์จำนวนการพิมพ์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คนที่สืบทอดที่ว่าฝรั่งเศสช่วงหลังมีคนขึ้นมาโรเบิร์ตดาวตันแต่ผมพูดให้สนุกโรเบิร์ตดาวตันเขาลุกขึ้นมาท้าทายพวกคำอธิบายรุ่นเก่าบอกว่าช่วงความเป็นวัด1789เนี่ยคนชอบอ่านงานของนักคิดนักปราชญ์ใช่ไหมนักคิดนักปราชญ์ขายดีที่ทั้งประเทศเลยปฏิวัติไปสู่ประโยชน์ประเทศไทยโรเบิร์ตดาวตันบอกว่าความเป็นวัด241789ในฝรั่งเศสคนชอบอ่านหนังสือโป๊มากที่สุดผมเนี่ยชอบงานแบบนี้มากเลยไปดูที่จำนวนพิมพ์ไปดูที่โรงพิมพ์เครื่องแบบนี้ไม่ยากอย่าไปคิดเองว่าคนอ่านหนังสือไม่มากนี่เราคิดเอาเองทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้มันก็ต้องไปเก็บมาไปรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆผมเสียเวลาไปกับการทำหนังสือตัวนี้นานมากแล้วถามว่าสมอยากทำอะไรต่อไหมผมตั้งใจจะเขียนเรื่องพระราษฎรนะครับผ่านมาเกือบ30ปีแล้วผมไม่กล้าเขียนเลยแล้วผมก็ท้าทายให้เด็กรุ่นใหม่ที่รักคณะราษฎรมีหลายคนพูดว่าการปฏิวัติยังไม่จบคณะราษฎรคณะเจ้าจะสู้กันต่อไปคุณช่วยเขียนหนังสือเรื่องคณะราษฎรให้ผมอ่านหน่อยช่วยออกแรงหน่อยได้ไหมครับออกแรงเขียนหนังสือให้อ่านสักเล่มเรื่องคณะราษฎรน่าจะผมเขียนได้ดีผมเก็บข้อมูลมาในจำนวนหนึ่งผมยังไม่กล้าเขียนเลยเพราะมันไม่สมบูรณ์ผมเดาไปได้ว่าใครเป็นใครในคณะสอนผมรู้สักประมาณ1ใน3อีก2ใน3นี่ผมไม่รู้ชัดๆว่าเขาคือใครเพราะฉะนั้นคณะสอนไม่ใช่อาจารย์ปรีดีคนเดียวยกตัวอย่างง่ายๆดิเลกชัยนามผมพยายามพูดเสมอว่าคณะปรีดีศาสตร์คนแรกเนี่ยคือคณะสอนแต่ผมเข้าไปในบ้านของตระกูลชัยนามหลายคนพยายามไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าการเป็นสมาชิกคณะราษฎรไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากนะกลับไปคือไปมีส่วนร่วมในคณะปฏิวัติกับบ้านถูกตายครับคุณต้องไปถามตระกูลชัยนามไม่ใช่คิดเอาเองต้องถามญาติพี่น้องลูกหลานของตระกูลชัยนามดูว่ายังภาคภูมิใจต่อการเป็นสมาชิกคณะราษฎรหรือเปล่าขอให้สนุกสนานกับการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็มีเรื่องที่รู้จำนวนหนึ่งเรื่องที่ไม่รู้อีกเยอะแต่ในความเห็นของผมเนี่ยการปฏิวัติ245จบไปแล้วแล้วมันทำให้การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลายเป็นระบบประชาธิปไตยจุดเปลี่ยนผ่านใหญ่เนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้เป็นประมุขของคณะรัฐมนตรีก่อนปี2475พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่5ที่6ที่7นั้นทรงประทับในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีที่เรียกว่าเสนาบดีสภาท่านประชุมร่วมกับเสนาบดีสภาทุกสัปดาห์คือทุกวันอังคารแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสด็จไปที่นั่นอีกแล้วอย่างน้อยเรารู้ว่าพญามโนปกรณ์นิติตาพญาพหลรวมพิบูลประชุมคณะรัฐมนตรีกันเองไม่ได้อัญเชิญท่านประเองส่งประทับในที่ประชุมด้วยตอนนั้นสมบูรณาสิทธิราชย์มันจบไปแล้วครับเพียงแต่ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นอย่างไรทุกสังคมต้องสแสวงหาเองเราไม่มีทางไปก๊อปปี้ประเทศหนึ่งประเทศใดได้
าจารย์บุรเจตกับปิยะบุตรไม่อยู่ผมอยากให้อ่านคำนำของปีดีพนมยงที่เขียนให้กับหนังสือการเดินรอบฝรั่งเศสของพระเจ้าอาทิตย์ทิพยาภาปี2477มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งชื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสคนเขียนชื่อพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยาอาภาซึ่งต่อมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คนเขียนคำนำชื่อปีดีพนมยงปีดีพนมยงบอกว่าการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศสเป็นการปฏิวัติที่ไม่สมบูรณ์และเราไม่ควรเอาแบบอย่างเป็นเด็ดขาดการปฏิวัติของสยามเป็นการปฏิวัติที่ไม่ต้องมาโต้แย้งกับเรื่องรูปแบบการปกครองอีกคือให้พระเจ้าอยู่หัวอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเสียส่วนที่เหลือก็ต้องจัดการกันเอง